โยมให้มาถามย้อนนิดนึงว่าอานิสงส์จริงๆที่ถวายเมรุของคุณโยมเนี่ยเป็นอย่างไรอานิสงส์ถวายเมรุพระพุทธเจ้าเทศไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นึกไม่ออกเอาฉบับท่าทรงมาแล้วกันครับเออดีมากครับว่าถ้าฉบับท่าทรงนะเมรุเนี่ยเป็นเครื่องกำจัดความทุกข์สำหรับญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราถวายเมรุอานิสงส์มันก็ได้สองประการอะไรบ้างครับคือประการแรกได้สวรรค์สวรรค์ประการที่สองได้นิพพานเมเนี่ยเหรอใช่อันนี้เรื่องจริงๆนะครับยังอธิบายนิดนึงเพราะว่าต้องใช้กำลังใจถูกประการแรกที่ว่าได้สวรรค์คือได้กามาวจรนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าคนที่เขาต้องตายขึ้นมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าภาพเนี่ยหนักที่สุดใช่ไหมครับครับสำหรับไอ้ที่เผาศพบ้างลงเผาสำหรับใส่ศพบ้างแต่ความจริงทำบุญได้เมรุนี้ก็ควรจะทำบุญได้ลงเผาศพด้วยต้องมีลงด้วยเหรอใช่ไม่งั้นเผาได้ไงไอ้โยมว่าไงโยมยังไม่ว่าครับครับยังเหนื่อยอยู่อ๋อดีไม่ดีประเดี๋ยวโมโหอ้าวทำไมอ่ะโกรธสิไปตลาดซื้อลงมาหลายลูกเลยเอาอยู่ก็มีเลยนะขี้โมโหเนี่ยโอ้ไม่ได้ยาว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 อย่าเพิ่งโมโหอย่าเพิ่งโมโหอย่าเพิ่งน้อยอย่าเพิ่งน้อยครับก็ว่าเมย์นี่เป็นให้เป็นการให้ความสุขให้ความสะดวกใช่ไหมครับเท่าหากว่าเราทำอะไรให้ความสะดวกกับคนอื่นการจะสร้างเมย์ได้ต้องอาศัยเหตุสี่ประการครับคือหนึ่งเมตตาความรักครับถ้าไม่มีจิตเมตตาไอ้เมรุนี่ราคาไม่ใช่บาท2บาทนะมันเป็นหมื่นเป็นแสนนะโอ้แพงเลยอย่าลืมนะเงินจำนวนนี้กว่าเราจะหาได้มันก็แสนยากใช่ไหมไอ้การจะเสียสละเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนี่จิตต้องประกอบด้วยศรัทธาศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างหนึ่งมีจิตเมตตาคือความรักในบุคคลผู้มีความทุกข์อย่างหนึ่งนะครับสองต้องมีกรุณาความสงสารถ้าไม่สงสารแล้วก็สร้างเมรุให้ไม่ได้ใช่ไหมลงทุนมากครับเพราะสงสารแล้วเขาจะมีความทุกข์ต้องไปหาเมรุที่ไหนมาตั้งแต่ราคาแล้วเดี๋ยวนี้ 4,000 5,000 เขาไม่เอาแล้วต้องถึงเป็นหมื่นแล้วครับครับเมรุแต่ราคาใช่ไหมครับแล้วก็ประการที่สามมุทุตามีจิตอ่อนโยนคือไม่ฉาดิสยาคนที่ใช้เมรุเผาศพจะไม่นึกว่าไอ้นี่กูลงทุนนี่หว่าถ้ามึงมาใช้เฉยๆเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นครับครับรอยินดีในความดีที่เขามีความกตัญญูในเวทีแต่ถ้าหมดตายใช่ไหมครับครับแล้วก็สี่อุเบกขาถ้าบังเอิญเมนมันจะชอบช้ำไปบ้างชนุดไปบ้างอะไรบ้างก็ทำใจวางเฉยไม่โกรธคนที่ทรงพรหมวิหารสี่อย่างนี้ตามปกติถ้ามีอารมณ์อย่างอ่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าตายแล้วไปสวรรค์ถ้ามีกำลังใจอย่างกลางตายจากความเป็นคนก็ไปดินพรมลมครับอันนี้ถ้าเอาไว้ใช้วิปัสสนาญาณควบคุมด้วยว่าคนที่ต้องมาถูกเผาที่เมรุของเรา 1. เขามีชีวิตเช่นเราใช่ไหมครับเกิดมาแล้วเป็นเด็กเท่าเราเป็นผู้ใหญ่เท่าเราแก่เท่าเราแล้วก็ตายเหมือนกันเหมือนกันก็ถือว่าไอ้ชีวิตร่างกายของคนนี่มันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้สองทุกขังมาอยู่ก็มีแต่ความทรมานในที่สุดร่างกายก็ตายตามที่พระเจ้าตรัสว่าเตสังมูปสโมสุขโข คนเราถ้าไม่เกิดมามีร่างกายขึ้นมาใดเราก็หมดทุกข์ถ้ายังมีร่างกายก็หมดทุกข์จิตก็เลยตัดสุขส่วนที่เป็นโลกีวิสัยตั้งใจปฏิพันธ์อย่างนี้ปฏิพันธ์เลยอย่าพยศไงพยศพยศเป็นยังไงครับเป็นเพื่อนกันไม่จักเลยยศไหนยศลูกชายคุณอ่ะเอ๊ะผมใส่คนละยศซะแล้วคุณพ่อ เอาฉบับหลวงพ่อดีกว่าฉบับเลยฮ่าฮ่าจะได้เป็นมาตรฐานไอ้ไมโครโฟนมันเข้ากล่าวน้องเราเคาะดิกดได้ได้คือว่าพระยศจะเป็นอย่างนี้นะพระยศเนี่ยท่านเป็นสัปเหร่อสาธารณะสมัยก่อนที่อาจารย์ตายเนี่ยลอยน้ำไปแล้วพระยศไปเผาให้เมืองเสียเงินอาจารย์ไหนอ่ะที่นั่งเนี่ยผมเนี่ยเหรอใช่เขาเคยตายแล้วเหรอจำไม่ได้เลยโอ้อาจจะใช่อาจจะใช่นะครับครับแต่ความจริงไม่ใช่นี่ก็หกสิบบาทไม่ไม่หลวงพ่ออายุก่อนเนี่ย
อ๋อพยศตายลอยน้ำเหรอไม่ใช่พยศตายคนอื่นตายเหรอแน่ ไปแช่งกันนะพยศท่านเป็นพระอรหันต์นะโอ้ขออภัยขออภัยโทษนะแต่ความจริงสมัยก่อนโน้นพระยศกับเพื่อนอีก55คนครับท่านเป็นสัปเหร่อสาธารณะใช่ไหมครับครับหมายความถ้าใครตายขึ้นมาถ้าไม่มีทุนหรือไม่มีญาติท่านจะช่วยจัดการเผาให้โดยไม่คิดเงินไม่คิดทองใช่ไหมเป็นแบบนี้อยู่ตลอดมาวันหนึ่งก็ปรากฏมีศพสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ลอยน้ำมาพระอยู่ใกล้บ้านใกล้ๆเขตของท่านก็มีคนเขาไม่แจ้งบอกนี่คุณยศภาษาดีเขาเรียกยะสะนะยะสะครับยะสะภาษาไทยเราอ่านยศเวลานี้มีศพผู้หญิงลอยมาพระอยู่ใกล้ๆบ้านเราเอาไปเผาซะที่ท่านกับพวกก็เปล่าประกาศที่อยู่ใกล้ๆกันก็พากันยกศพไปเผาเชิญตะกอนครับเราทำการเผาฟืนใส่ตามที่ควรเราถ้าฟืนใช้ขนาดนี้ผมต้องศพต้องไหม้หมดใช่ไหมครับแต่ต่างคนต่างกลับมาบ้านท่านกำลังกินข้าวอยู่ก็ปรากฏฟืนหมดไฟไหม้ฟืนหมดแต่ศพไม่ไหม้ชาวบ้านเขามาบอกยศศพที่เธอเผาเนี่ยมันไม่ไหม้นะครับท่านก็ไปดูใหม่ศพไม่ไหม้ท่านก็เลยบอกทำไงดีก็เอาไม้มาเสียบให้แหลมแทงศพโอ้โหแทงศพให้น้ำมันไหลออกมาเพราะมันลอยไปในน้ำขึ้นอิ่มน้ำมากไอ้น้ำในร่างกายไหลออกมามันก็ไปไหลมาจากน้ำไอ้น้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลมาด้วยแต่ก็นั่งมองดูว่าไอ้ร่างกายของคนมันสกปรกอย่างนี้นะก็เกิดธรรมสังเวชเห็นว่าร่างกายเรานั้นไม่ดีเลยสกปรกแบบนี้ก็ผู้หญิงคนนี้สมัยเมื่อเธอเป็นมนุษย์ก็เป็นสภาพเหมือนเราไอ้ของสกปรกทั้งหลายแล้วนี่มันปกปิดไว้หลังกับพระมองไม่เห็นใช่ไหมถ้าเกิดนิจิทายายความเบื่อหน่ายร่างกายกลับมาบ้านก็บอกพ่อตาแม่ยายพ่อตัวแม่ตัวแล้วก็พันยาให้ไปดูพวกนั้นไปเห็นเขาก็เกิดอาการรังเกียจร่างกายเหมือนกันต่อมาก็ประกาศถึงพวกอีก55คนให้ไปดูว่าเกิดมีอาการรังเกียจในร่างกายเหมือนกันแค่ว่ารังเกียจมีความรู้สึกว่าร่างกายเราร่างกายคนอื่นเราสกปรกแบบนี้แต่ว่าในสมัยนั้นก็ยังไม่มีผลอะไรมากอาศัยจิตที่เป็นมหากุศลคือว่าอาจิตที่เป็นกุศลนะครับครับก็มีจิตเมตตาเหมือนแบบยกเต๋อน่ะเต๋อมีจิตเมตตาประเภทที่เรียกว่าศพเขามาเผาเมนเราไม่ว่าเราชอบใจครับในกระเผาศพทีไรก็ไม่เคยรังเกียจบ้านนี้มันก็มีเงินมีทองไปจับจ่ายใช้สอยบ้างแล้วก็เวลาตายไม่มีเงินจะเผาเราก็ต้องเผาฟรีถ้าไม่เคยคิดอย่างนั้นมีตั้งใจสงเคราะห์ด้วยความเต็มใจอาศัยเมตตากรุณาสองของสองจุดนี้ครับทั้งหมดตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับหลังจากนั้นเมื่อพระเจ้าทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมพุทธญาณพวกนี้ก็มาเกิดไล่ๆกับพระเจ้าพอฟังเทศจากพระเจ้าโดยอนุสติพุทธคถาครั้งเดียวเป็นพระโสดาบันฟังซ้ำอีกครั้งเป็นอรหันต์เลยเห็นไหมนี่อานิสงส์ให้เมนเผาศพถ้าเราพิจารณาศพตามสภาพนี้ด้วยว่าเมนที่เราเผาคนเนี่ยคนนี่มีสภาพเหมือนเราแต่เนื้อแท้จริงร่างกายทุกคนก็มีความสกปรกเป็นสมถะภาวนาแต่เห็นว่าร่างกายทุกคนนี่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทรงตัวอยู่เป็นทุกข์อนัตตาในสุดตายไปหมดทั้งหมดอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณถ้าคนทุกคนแม้แต่โยมเต๋อที่สร้างเมรุก็ดีญาติโยมทั้งหมดที่ไปเผาศพก็ดีมีความรู้สึกอย่างนี้ทุกคนตายและปรินิพพานหมดโอ้แต่ขอโทษแต่นะถ้าใครจะไปที่หลังฉันไปก็ได้นะทำไมล่ะครับไปก่อนฉันหลุดเข้าเสียทั้งหมดเนี่ยโอ้เอ้ยหลวงพ่อออกไปลอกข้อดีนะลอกจ้าโทไอ้คนน่ะทำไมเห็นแก่ตัวอย่างนี้หมาที่ไหนนี่หน้าเรามีหมาใจถุนเนี่ยแต่หมาเขาทำบังไม่ยอมไม่ยอมเห็นเออจะมีอะไรเขามีปัญหาอะไรแล้วก็ยังก็คนที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าภาพจะเพิ่มอะไรเงี้ยนะใช่ช่วยกันคนละ5บาท10บาทที่เขาโมทนาร่วมตัวนี่เขาจะมีส่วนก็ได้เป็นประการใดต้องมีได้เขาเรียกว่าปัตตานุโมทนาไม่ร่วมทานเนี่ยไม่ใช่ปัตตานุโมทนาไม่ร่วมด้วยมีผลเหมือนกันถ้าหัวหน้าไปนิพพานได้คนที่ติดตามก็ไปนิพพานได้เหมือนกัน
ทราบครับจะเรียกบริวารไงบริวารบริวารนั้นไม่ใช่พวกรับใช้คือว่าเป็นพวกที่ทำร่วมกันครับใช่ไหมแล้วส่วนคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีโอกาสทำแต่โมทนากับคุณโยมทั้งสองไอ้นี่หากินฟรีกำไรเฉยๆแบบนี้เหรอใช่เอ๊ะทำไมฟรีก็ปัดตาโมทนาใหม่มันก็ได้เขาไม่กันน่ะอ๋อปัดสวะไปเอาบุญมาเอาขี้เกียจให้ก็ตังแต่เอาบุญด้วยใช่ไหมจ้าจ้าอันนี้ดีมากจ้าก็มีอะไรปัญหาเวลาขึ้นไปเผาผีศพบนเชิงตะกอนยกธูปจะวางทำปากขมุบขมิบไม่ทราบว่าเขากล่าวว่าอย่างไรขอให้หลวงพ่อช่วยชี้แจงด้วยเถอะค่ะนี่นั่นเนี่ยก็แช่งคนตายอ้าวแล้วกันขมุบขมิบน่าเหรอใช่ตายโหตายหาไปที่ชอบที่ชอบแต่โว้ยแต่ฉันก็ไม่รู้เขาว่าไงว่าทำปากหมุบหมิบเพราะจริงไม่จำเป็นต้องทำปากหมุบหมิบนี่ครับครับนะทำยังไงจะดีครับเดี๋ยวก่อนทำปากขมุบขมิบจะทำตามกันมาอย่างคนแก่สมัยก่อนฉันเป็นเด็กๆก็เอาไม่กันเขาว่ากันยังไงไม่รู้เขาว่าไงดิโยกหัวย่าตายายเขายกศพขึ้นมาบอกมึงทำบาปเป็นลิงไอ้แล้วก็มึงไปรู้อะไรทำบาปมุกไม่ตังเขากันเลยทำบาปมึงจะไม่รู้ว่าอะไรอ่ะแต่เนื้อแท้จริงๆนะต้องนึกอย่างที่พระปางสกุลครับอาจารย์จำได้ไหมบางอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอครับคือไม่ต้องทำปากมึนนึกในใจว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจากผู้สาวเป็นวัยกลางคนคนแก่มันเสื่อมใช่ไหมครับแล้วในที่สุดมันก็ตายไปลงท้ายว่าเตสังบูปสโมสุโขตามที่พระอินทร์กล่าวสมัยพุทธเจ้านิพพานมีใจคิดว่าถ้าเราเข้าไปสงบกายก็ได้มันเป็นสุขก็หมายความว่าถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้เราจะไม่มีทุกข์อย่างนี้ไม่ต้องเผานี้เราเป็นสุขคือปฏิปันโอ้เราคิดอย่างนี้นะทราบครับแต่ญาติโยมไปทำปากหมกบีบหมกบีบเป็นนั่งแช่งก็ไอ้คนนั้นตายโหงตายหาแบบนี้คนนี้ตายโหงตายหาแบบนั้นลงนรกนั่นน่ะคนแช่งลงนรกเหรอใช่โอ้โหไปเผาผีนี่ลำบากก็ถ้าไม่เชื่อนะอาจารย์ลองแช่งชาวบ้านเขาดูสิแล้วก็ลองตายดูแล้วก็จะไม่ได้ไปนรกถ้าไม่ได้ไปให้มาต่อว่าฉันเอเด็กยังเล็กอยู่ครับผมเป็นเด็กนะเป็นห่วงเด็กนี่เขาบอกว่าข้างหลังไม่ค่อยได้ยินเลยกรุณาหน่อยเถอะค่ะฉันทำไงฉันก็ตะโกนเต็มที่แล้วเนี่ยนั่นแหละที่เห็นใจเหมือนกันเออเอาละเครื่องก็มันก็ดังซะเลยโยมครับนั่นนะแต่ดีก็ว่าถ้าไม่คุยกันได้ยินนะอ๋อก็เคยเทศเขาได้ยินเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกว่าเวลาพระบรรยายแสดงหรือเทศธรรมถ้ามีการคุยซุกซิกนินทาแข่งกับพระว่าตายแล้วจะลงข้างล่างจริงไหมคะไม่จริงอ่ะ ไอ้ลงข้างล่างเนี่ยมันลงได้สุนทรา อ๋อข้างล่างเอาไม่ได้หมายมันล่างไหนกันแน่ลงข้างล่างไม่ได้ผลสลางข้างล่างโอ้แต่เขาบอกตายแล้วลงนรกไม่ใช่ลงข้างล่างนี่เขาบอกข้างล่างสงสัยเขาจะหมายถึงนรกนะก็นั่นน่ะสิจะถามข้างล่างเลยขยายครับโอ้มีหลายล่างไม่ลงข้างล่างแต่ลงนรกทราบทราบจริงจริงไหมครับที่ว่าอ้าวจริงถ้าไม่จริงถ้าไม่แน่ใจนะอาจารย์ลองเรียนทางเขาต้องลองตายเดี๋ยวนี้เอ๊เห็นเมนตั้งใหม่ให้แช่งให้ตายเลยไม่แช่งให้ตายเป็นการพิสูจน์ไงล่ะเมนนี่เผาฟรีนะเดี๋ยวยมเต๋อไปสอบเลยให้เลยอ๋อเป็นสัจธรรมนะใช่ใช่กรุณาสูงเหลือเกินเออบ้านที่ไหนนะบ้านเดิมที่เทพเลยตัวอยู่ด้านหน้าอ๋อไปที่ไหนบ้างที่บ้านที่เทพอยู่ที่ไหนผมอยู่ดินแดงดินแดงคุณชื่ออะไรเนี่ยคุณชื่ออะไรนะชื่อสิยะเวทสิยะเวทใช่คุณจำครับเดินเรียนอะไรมาก่อนนะคุณดันเรียนอะไรมาก่อนใช้สำเร็จอะไรมาอ๋อมาประสามอ๋อ
ตรงบ้านเดิมไหนอ่ะฮะชื่อใหม่ดิชื่ออะไรนะคนมานี่คนทุกดวงหรือเปล่านะนี่เข้าไปเขาได้ไหมวิธีทุกที่เข้าไปเขาได้ไหมก็พยายามฝึกฝนนะพยายามไปที่นี่ก็ครูเนี่ยก็เป็นผู้แนะนำท่านเองนะว่าแบบนี้แต่ความจริงจริงความจริงแล้วมันฝึกยากเมื่อก่อนนี่ก็ฝึกไปสิบปียังไม่ได้แต่ว่าคนที่ฝึกได้เวลานี้ก็รู้สึกว่าต้องเป็นคนที่สร้างสมบัติมันดีเพราะว่าวิชาสามก็ดีปัญญาก็ดีนี่หนักมากไม่ใช่เบานะตอนนี้ผมมีอาการที่แปลกดีอย่างหนึ่งคือไม่รู้ตัวเองดังมันมีอาการหนักอยู่ที่หน้าผากนั่นลมหยาบถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าหนักตัวหน้าผากก็เมื่อเกินไปเนี่ยเวลาเริ่มจะภาวนาใหม่ๆให้ถอนใจยาวๆให้ใจยาวแบบเป็นฐานสัก 3-4 ครั้งแล้วต่อไปลมจะละเอียดถ้าเริ่มต้นทีเดียวลมมันหยาบแล้วก็ทำไปลมเริ่มละเอียดมันก็ตันกันพอเราพยายามมากแล้วมันจะเกิดความไม่เข้ามาใช่ไหมให้เราเริ่มต้นลมมันหยาบอันนี้เราก็ทุกข์ลงกันเยอะเลยนะใช่คุณโอรักใครวะใช่วัดถ้าคุณอันใช่เลยวะใช่ยุทธลีโอมาพระสงเกียรติสงเกียรติที่บ้านอยู่สุพรรณไหมครับอ๋อพระเสกสรรด้วยไอ้วันหนึ่งถ้าไปนานผมพวกคนนี่พอประกอบเท่านั้นเองมันน้ำหนักมันเยอะปริมาณมากเออคนมีคนเสกสรรอีกคนเสกสรรคนอะไรชัยยุทธเลยชัยยุทธเลยสมเกียรติโอ้ยชื่ออะไรวะพิชิตต่อวันนี้เขาเขียนไหมพิชิตป้าเลยวะเลยไม่ได้ทันหนักหรอกพิชิตโอนะแล้วก็คุณชัยวัฒน์นี่เราไปสองก็ไปกลับพัดเลยคุณอะไรสมชายกับคุณประดิษฐ์ประดิษฐ์ก็ตัวก็ไปโผล่ที่จอมบึงทีวันนั้นพระเจ้าวาดมาก็คุณประดิษฐ์ไปอยู่ที่วัดจอมบึงแต่คงจะไปพักชั่วคราวเนี่ยแล้วพวกที่ไปเนี่ยคงว่ามาวัดนะถ้ามันไม่เสือกินแกหรอกแกสบายๆแล้วแกไม่มาวัดทำแกก็คนนั้นดีไปหาจัดสิ่งใครวิเวกถ้าออกทุดงแล้วก็ให้ทุดงนี่ตามบอกสิเมื่อก่อนเขาใช้การว่าขึ้นกันซึ่งก็เป็นการศึกษาแล้วก็อาจารย์สิงห์จะไปอยู่วัดอะไรวะฮะดอยนะดอยจอมแจ้งดอยจอมแจ้งเป็นพอปลายเลยเออท่านเน้นเลยเออดีแต่ทุดงนี่ชยุทธตัวผีมาเขาใช่อย่างนี้นะเวลาจะปักกรดแต่ว่าแต่ละวัดอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ละวัดนี่จะไม่เหมือนกันคือการให้แล้วก็เด็กพระทูตลงนี่มันมีจุดอ่อนนี่อย่างแต่พวกที่เล่นทางไสยศาสตร์นะนี่แหละพวกที่เล่นไสยศาสตร์นะเขามักจะลองถ้าเขาลองเราตายได้เขาเห็นใช่ไหมอันนี้ต้องจำไว้นะผมโดนมาแล้วนะในเวลาจะปักกรดเนี่ยต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ใช้คาถาบารมี30ทัศคาถาบารมี30ทัศนี่ว่าอิติปาริมิตาติงสาอิติสัพพัญญูมาคตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจเตนโมตอนนี้เป็นนอนๆเนี่ยผมก็ฟังมาว่าแกไม่บอกพระไปบ้างเลยเลยก็บอกว่าฟังก็ไปนะนี่บอกไงทันกับผมก็ป่วยใช่ไหมถ้าจะว่าตอนนี้ก็จะปักไอ้คันสดลงไปนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เวลาก็ปักว่าพระป้าพระท้าวันนี้ว่าเรื่อยๆไปจิตจบก็ได้ก็อิติปรมิตาติงสาอิติสัพพัญญูมาคตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจเตนโมว่าด้วยปัญญวิปัสสนา
พอปักเสร็จแล้วก็เวลาจะตอกหลักถึงสายอัปโอกาสเนี่ยสายเชื่อที่หนึ่งนะแล้วว่าพระสังสัมมิสาเทพะตีไปเลยว่าไปเลยไปจนกว่าจะแน่นถ้าเวลาผูกก็เหมือนกันให้พระสังสัมมิสาเทพะเนี่ยเป็นคาถาตวาดไปเมื่อผ่านเพราะตวาดช้างหนีนะอันนี้ช้างหนีถ้าช้างไม่หนีแล้ววันนี้ช้างไม่หมดเรื่องถ้าใหญ่ช้างหนีไม่อยากรู้ช้างอยู่ทางเหนือแล้วไปทางใต้ช้างมันกลัวเราแต่นี่เป็นคาถามหาหนักช้างหนีสัตว์ไม่กล้าเข้าสัตว์ที่จะมาวนได้แค่หลักนะเข้ามาในหลักไม่ได้สำหรับคาถาบารมีสามสิบทัพนี่โอ้ใช้สัตว์ธรรมาไม่เข้าเราบางทีมันชนล้างกรดฟันนี่นะชนยอดกรดของวันนะทำเวลาเป็นนกนกอะไรมาต้องทำอะไรไม่ได้ให้ก็ทุกคืนก็ต้องแผ่เมตตาจิตก่อนที่จะปักศพที่ตรงไหนต้องนึกถึงเจ้าที่ก่อนเจ้าที่เนี่ยเขาจะเป็นผีเป็นเทวดาอะไรก็ช่างแล้วก็ได้คนในใจว่าพูดผีเทวดาทั้งหมดถึงสิ่งก็ถืออยู่ในที่นี้ทั้งหมดเราถือว่าเรามาที่นี่เขาอาศัยที่อยู่อาศัยพระชั่วคราวเพื่อเจริญสมณธรรมและขอท่านทั้งหลายได้โปรดทรงเคราะห์ให้ความคุ้มครองด้วยท่านผู้นี้ด่าว่าลอยโซหกแท้ท่านไม่ทำหรอกถ้าไม่โซหกก็เอาแน่แต่ว่าก็มีหลายองค์ที่เสียกินแล้วก็มีที่เสียกินหนึ่งใครเสียกินมันมีอะไรไปด้วยกายกันนองในการไปทุดงนี้ต้องตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไปเพื่อตัดกิเลสในการไปแต่กิเลสต้องไปมันถูกต้องคือทุกเวลาทุกเช้าตื่นขึ้นมาปั๊บจิตตั้งอยู่ในภูมิฐานสี่ก่อนอันดับแรกแผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งหมดเพื่อเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนในสัตว์ทั้งหมดเราจะเกื้อกูลให้มีความสุขเนี่ยคำแผ่เมตตาเนี่ยตัวนี้สำคัญนะแล้วก็ว่าถ้าหากว่าเพื่อความมั่นใจแล้วก็สวดบทกรณีเลยแต่จักรวาลนี้ทั้งหมดเราขอแผ่เมตตาให้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งเทวดาพระศรีวิสัชต่างๆทั้งหมดให้ค่อยมีความสุขจักรวาลก็เลยไปทางสมาธิบายหลังจากนั้นก็จับหลังจากนั้นก็จับกรรมฐานที่เราต้องการเราต้องการแบบไหนก็ว่าแบบนั้นที่เราต้องนะว่าอารมณ์จะต้องตั้งอยู่เสมอว่าเราจะไม่จิตไม่น้อมไปในราคะจิตไม่น้อมมาในโทในโลภะจิตไม่น้อมในโทสะจิตไม่น้อมมาในโมหะเมื่อทั้งสี่ประการเนี่ยความจริงมันสามราคะกับโลภะบางทีแท่งเช่นราคะบางทีแท่งเช่นโลภะมันมีอาการอย่างเดียวกันเมื่อตัดสินใจไว้โดยตรงว่าชีวิตของเราลืมตาขึ้นมานี่เราจะมีโอกาสได้หลับใหม่หรือเปล่ายังไม่แน่วันนี้ทั้งวันที่เราจะผ่านไปได้นั่งอยู่นี่น่าจะตายก็ได้ถ้าตายก็เชิญท่านห้ามไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าตายเราก็ปฏิพันธ์อันที่จับไปจนเดียวนี่เรื่องเราพระประหารเสียอีกรอบจะลุกมาถากถุยเลยอาหารพระคือมันอาหารเสียตีตาให้กับพระมันอาหารเสืออันนี้ก็เล่าหาลมขับโอ้โหแล้ววันนี้ตอนนี้พระตายกับเราเจอกินแน่เพราะว่าเขาเพิ่งลงปกติแล้วก็อีกประการหนึ่งถ้าเขาถวายของอย่ารับนะคือพวกเราขอการละทั้งหมดอย่ารับเพราะเงินก็ทองเงินทองเนี่ยมันเป็นโลภียะถ้าพระดองจริงๆสมัยก่อนถ้าเป็นแบบนิดเดียวเนี่ยก็มีวัดคันไทยขึ้นไล่กินเนอะแล้วการปักถดก็ต้องถือว่าถ้าเราจะปักถดไปตรงไหนเนี่ยดูซะก่อนว่ามันมีเป็นที่ก็ห่วงห้ามหรือเปล่าถ้าที่ก็ห่วงห้ามเราก็อย่าปักเพราะว่าถ้าปักมันสอนไม่ได้ถ้าปักถดไปแล้วเนี่ยฝนจะฟ้าจะตกหรือว่าเสียงสัตว์ร้ายจะต้องมีนี่ทำไม่ได้เลยครับถ้าตายมันตายไปเลยต้องตัดสินใจตามนั้นคือว่าแทนที่ว่าไม่ชอบใจตรงนี้เราจะหนีไปตรงนั้นอันนี้ไม่ได้พูดลงเราถือว่าเราใช้อารมณ์ปวดชัด
ไปเพื่อล้างกิเลสกันนี่ไปเพื่อล้างกิเลสกิเลสตัวสำคัญที่สุดอยู่ที่สกายทิฏฐิคือห่วงร่างกายของเราเองนี่การไปแบบนี้เราก็ต้องไม่ห่วงร่างกายของเราถ้าห่วงร่างกายของเราก็ยังทุดงไม่ได้นี่ถ้าตัวไม่ห่วงร่างกายถือร่างกายมันจะทำอะไรก็เชิญเราไม่ต้องการมันอีกเพราะนี่เข้าไปนิพพานมันก็ตายถ้าตัดสินใจแบบนี้มันก็ตายไม่เหมือนลูกเฝ้าขี้เสือเป็นเล่าทำเราลูกเฝ้าขี้เสือนี่ท่านไปกับลูกเฝ้าขันแล้วขันมันต้องกระจับว่าขันเป็นผู้นำทีมแล้วก็ลูกเฝ้าขี้เสือท่านไปด้วยที่ตอนนั้นยังไม่เป็นลูกเฝ้ายังเป็นลูกพี่อยู่ไอ้เสือมันก็มาบนสุดทับสุดทับทุกคนก็ต้องห่างตั้งห่างปฏิญาณมันดมไปดมมาพวกอื่นก็นั่งภาวนามันก็เป็นล้างสุดทับ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 มันก็ทำงานให้เฉยทั้งหมดแต่มันก็ไม่เข้าไม่เข้าแล้วโอกาสนี้อันนี้พวกไปดมตัวหกตัวอื่นอีกมันล่าทุกองมันก็ไปบนนกุยดินสุดเรียนง่ายดีนะครับถ้าเกิดคืนนี้เข้าเสือเนี่ยได้ไม่เสียขาวนี่สัตว์ท่านเราหลวงพ่อขี่หลวงพี่ขี่เสือจะมีไอ้ครั้งสบายจำมาหาโอกาสเรามีความจำเป็นไม่ต้องมีอะไรสักอย่างเสียไปก็ตอบสิตอบแทนโอกาสไม่ว่าถึงวันนั้นเราพอมาถึงเกิดใจกล้าที่ไอ้ร่างภาวนาขนาดสองมันก็เสียนะก็ไม่เสือแล้วก็ยักษ์ถากระสินดังก็เสือไอ้นี่กระสินข้อที่11พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสในตอนนี้นี่ก็นั่งจ้องเดี๋ยวมาแล้วเจอตาลมหรือไม่ถูกมันก็ตะคุยสับต้องความจริงไอ้ข้อมุ้งเนี่ยมันจะหัวดันขึ้นมาก็ได้มันบนไปทำมาแล้วก็หันจ้องเนี่ยกำลังเห็นแต่เมตตาจิตก็บอกนะเรียกว่าคาถาเมตตาจิตเรียกว่าก็บอกนะเรียกว่าถ่ายนะไม่รู้จะไม่ดีนะคาถาเมตตาจิตก็เพิ่มบางวันเยอะก็หมูคุยสับก็คุยล่าตูมหน้าไงเสียมองแต่พวกประชาชนก็ขันแบบนี้คุณรีบกลับมาหน่อยถ้าเกิดตายแล้วผมตายด้วยเนี่ยเราเสียตายแต่เสียตายแต่ตัดไปสิบทีแต่ว่าทุกคนก็ทุกคนก็ต้องถือหนักหน่อยนี่ต่อมาท่านก็อยู่มาจนแก่นะต่อไปเขาเอาทุกคนใหม่เขากลับมาแล้วทำมันเขาไม่กลัวบอกตอนนั้นเขาก็กลัวกันเพราะว่าเขาตั้งใจว่าถ้าเสียตายตามอะไรจะตายแล้วไปนิพพานเขาตั้งอารมณ์ใหม่พอปีต่อไปเขาออกไปเขาจะแก่เก่งเพราะงั้นยกครูได้หัวมันหลังเก่งนี่เรื่องพ่อคิดเสียจำมาถามได้ไหมถ้าจำไม่ได้นะแกคิดเอาบทที่เช่าใช่ไหมเวลาเดินไปก็ต้องระมัดระวังถ้าจิตเราดีการเรียนกรรมฐานที่วัดก็เหมือนกันเรียกธรรมวาสีก็อยู่ในป่าจะเป็นอรัญวาสีก็มีเสียเหมือนกันแล้วก็คนต้องมีส่วนที่เป็นอุปสรรคเป็นศัตรูกรรมฐานที่เราทำแล้วศัตรูเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านถ้าอยู่ในวัดศัตรูมันมองง่ายถ้าเราหวังจะตัดความโลภเงินจะมาของรางวัลก็มาเรื่อยเลยทีนี้ครับว่าถ้าเราหลงเงินพับเงินจะหายถ้าเงินโตหน้ามหาราชเราก็ไม่เกลียดถ้าเงินจำนวนนี้จะเป็นอะไรได้บ้างเลี้ยงเพื่อนพระใช้จ่ายในบุญในส่วนรวมสร้างมหาทานอะไรพวกนี้เป็นธรรมทานตอนนี้ก็มาเลยแหละพระราบใส่กระเป๋าว่าการบอกว่าไอ้คนเก่าถ้ามันอยู่แล้วคนใหม่มันไม่มาเข้าใจไหมถ้าสะสมถ้าเราสะสมเนี่ยไม่มาเลยเงินตอนนี้กิเลสมันเกิดตอนนี้ถ้าว่าทรัพย์สินมันมาเนี่ยเราก็จะเป็นหลงในทรัพย์สินเราก็ต้องโมทนากับคนที่ถวายเขาให้เราเป็นความดีของเขา
ถ้าเราสะสมไว้เพื่อความร่ำรวยเป็นความเลวของเราเอ๊ะมันไม่ตรงกันนะถ้าเขาให้เราเป็นความดีเขาก็ให้เพราะเขาตัดกิเลสคือโลภะเขาถึงให้ได้ถ้าเขามีความโลภสูงเขาก็ให้เราไม่ได้มีความโลภเขาตัดลงไปเขาสามารถเขาตัดโลภะเขาให้มาชิ้นหนึ่งของอย่างหนึ่งมันเป็นวัตถุที่ของท่านจะต้องใช้เขาก็หาไม่ได้หรือว่าความที่เขาให้มาเขาหวังตัดกิเลส